ภาพที่ปรากฏในเวลานี้คือภาพวงจรปิดที่บริเวณหน้าร้านช่างศิลป์ทำทองภายในตลาดสัตหีบหมู่ที่1ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับคือภาพเหตุการณ์สำคัญที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์อันธพาลแห่งเมืองสัตหีบได้ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านในตลาดจนได้รับความเสียหายภาพที่ทุกท่านได้เห็นในเวลานี้คือเจ้าถิ่นแห่งเมืองสัตหีบซึ่งเป็นสุนัขจรจัดจำนวน6ตัวสีขาวสีน้ำตาลที่ปรากฏในภาพซึ่งกำลังก่อเหตุกัดแทะทำลายทรัพย์สินรถยนต์คันนี้จนเกิดความเสียหายดังที่ปรากฏรถนั้นได้ถูกคมเขี้ยวของฟันสุนัขกัดแทะจนไม่เหลือชิ้นดีภาพวงจรปิดนี้เองได้นำไปสู่หลักฐานสำคัญที่เป็นสาเหตุของชนวนเหตุครั้งนี้ที่ทำให้ทราบได้ว่าทำไมอันธพาลคลองเมืองทั้ง6ตัวนี้จึงได้มาก่อเหตุซ้ำดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านไปดูภาพที่ปรากฏในจุดเริ่มต้นของกล้องวงจรปิดนี้กับพบว่าสุนัขทั้ง6ตัวนั้นได้ไล่กวดสัตว์สีขาวตัวเล็กๆนั่นคือแมวที่พวกมันนั้นไล่กวดกันมาตั้งแต่ในตลาดสัตหีบจนมาถึงจุดนี้แมวนั้นได้หลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถจึงทำให้สุนัขนั้นลายล้อมพยายามที่จะหวังขย้ำผู้บุกรุกหรือผู้ที่มาย่างกายในถิ่นของมันแต่ด้วยการกระทำครั้งนี้ไม่อาจสามารถที่จะขย้ำแมวตัวนี้ได้สำเร็จจึงได้ทำลายรถยนต์คันนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวตัวนี้รอดชีวิตในครั้งนี้ไปได้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้ง2รายเพื่อไปฟังความรู้สึกและต้องการฝากถึงหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือในการกระทำครั้งนี้เช่นใดพี่ใช่เจ้าของคลิปที่ลงหรือเปล่าคะใช่ครับมันเป็นเหตุการณ์ยังไงอะคะพี่ตอนนั้นคือตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็เปิดร้านไปส่งลูกค่ะพอเปิดมาเอ้ามันรถเป็นรอยผมก็เลยมานั่งดูตอนนี้ผมก็ยังปุ๊บรีบไปส่งลูกก่อนแล้วกลับมาก็มาเปิดกล้องดูพอเปิดกล้องดูปุ๊บผมก็เอ้ยมันรอยอะไรผมนึกว่าคนมาแกล้งผมเอาเหล็กมาแทงไงผมก็ไม่รู้จะทำก็เลยคิดได้เปิดกล้องดีกว่ารีกล้องดูพอรีกล้องดูปุ๊บโอ้โหหมาเป็นกลุ่มเลยมันวิ่งไล่กันไล่แมวมาปุ๊บตอนนี้มันปุ๊บมันมามันก็ไม่รู้ทำอะไรกัดขย้ำกระชากกระชากจะให้ออกคือตอนนั้นแมวอยู่ในรถพี่หรือเปล่าที่ว่าวิ่งหนีใต้ท้องอ๋ออยู่ใต้ท้องรถใช่ไหมคะใช่ผมก็เลยบอกว่าเอ้ามันกัดแมวตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นหมากัดไงเพราะมันดูไปหลายคลิปไม่หนีมันมาคลิปตอนตีสามกว่าประมาณตีสามอะไปเจอโอ้โหกำลังกระชากเลยเขาใช้ปากกัดเนี้ยกัดเนี้ยแล้วโยกโยกโยกกัดพี่นับได้ตอนนั้นประมาณกี่ตัวคะตอนวิ่งมันน่าจะประมาณ7-8ตัวเกือบ10ตัวนะแต่ว่าตอนที่มันลุมอยู่ตรงนี้ถ้าดูในคลิปจะเห็นเลยว่าประมาณ4ตัว5ตัวมันพยายามมุดเข้าแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคะไม่เคยนะอยู่มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าข่าวก็มีแต่ข้างบนมีอยู่ที่โดนแล้วมาเมื่อคืนก็มีน้องอีกคนนึงที่โดนเมื่อคืนดูจากคลิปผมเขาก็เลยเอามาดูเพราะแมวมันเดินไปตรงนี้ตอนแรกแสดงว่าโดน2คันโดน2คันผมก็เพิ่งมารู้น้องมาเพิ่งมาเมื่อกี้เองจากหมาที่เป็นอนุพันธ์กลุ่มเดียวกันนะพี่ใช่น่าจะเดียวกันแล้วมันไล่ไปด้วยกันแล้วรถพี่นี่มีประกันไหมคะมีครับผมอย่างนี้พี่แจ้งไปยังหรือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นยังไงพอดีวันนี้ผมยุ่งงานแล้วพี่พอทราบไหมคะว่าสุนัขพวกนั้นเป็นของใครอะคะไม่รู้อะเราก็ไม่รู้อะแต่ว่าของใครมั่งเราก็ตามไม่ได้หรอกก็มาเป็นกลุ่มวิ่งมาเป็นกลุ่มยิ่งมันเกือบ10ตัวแหละตอนแรกอะแล้วมันวิ่งไล่กันมาปุ๊บแต่พี่มันร้องมันมีความกล้าแล้วเบื้องต้นพี่จะดำเนินการยังไงกับหมาพวกนี้คะตอนแรกก็โพสต์แล้วโอ้โหก็อยากจะเจอเมื่อไหร่ก็เอาไปคาที่เลยแจ้งทางเทศบาลอะไรหรือยังคะตอนแรกว่านึกว่ายังผมต้องแจ้งพวกนี้หมดเลยทีนี้ผมก็จะแจ้งเทศบาลแล้วให้เทศบาลดูว่าจะทำยังไงกับหมากลุ่มนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้กัดเราคันเดียวมีหลายคันอยากจะให้บอกว่าทางเทศบาลดูแล
หน่อยว่ามันไม่ใช่คันเดียวผมก็โอเคเราก็ไม่อยากให้มันทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะมันก็มันก็ลบแถวเดียวกันบ้านเดียวกันหมดอันนี้เป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเหรอคะใช่ครับผมตอนนั้นเป็นยังไงอะคะคือผมอะเมื่อตอนเช้าครับผมไปขับรถไปแมคโครครับแล้วก็ขับรถกลับมาจากแมคโครเสร็จปุ๊บผมก็เจอกับร้านขายผลไม้เขาขายรถอะเนาะผมบอกว่าพี่เดี๋ยวเอามะพร้าวอะมาส่งที่ร้านด้วยนะพอเขามาถึงปุ๊บอะเขาบอกครูทำไมรถครูมันหน้ามันเป็นอย่างนั้นพอผมออกไปดูอ้าวมันเหมือนกับเป็นรอยข่วนของฟันหมาหรืออะไรเงี้ยครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าเป็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนนะแบบมาขูดรถอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะของอะไรมีรูปไหมคะขอดูรูปนิดนึงมีครับขอให้ดูรูปด้วยนี่ครับอันนี้เกิดเมื่อคืนเลยเหรอคะใช่ครับเกิดเมื่อคืนผมมั่นใจว่าเป็นเมื่อคืนครับเอาด้านข้างก่อนอันนี้คือบุบเลยเข้าสีรถเลยนี่เป็นเหล็กก็ที่ด้านหน้านี้ครับลึกเลยเสียหายทั้งหมดเลยใช่ครับช่วยซีให้หน่อยค่ะนี่นะครับมีนี่อันนี้คือลึกมากตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับตรงนี้ก็บริเวณนี้ครับด้านข้างเข้าติดรถบุบเลยอันนี้รถคู่มีประกันไหมครับมีครับมีประกันชั้นหนึ่งครับแล้วอันนี้พอรู้ตัวไหมว่าพวกหมาที่ไหนผมไม่รู้เลยว่ามันหมาที่ไหนคือถ้าแต่คือตอนกลางวันผมไม่เคยเจอนะผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาปล่อยออกมาหรือเปล่ากลางคืนใช่ครับเพราะกลางวันไม่มีหมาเดินเลยตลาดตะดีใช่ครับแล้วรู้สึกไงคะเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โหมากจริงวันนี้ผมมีสอนนะไม่มีเวลาผมไม่อยากสอนหนังสือเลยตอนนี้คือรถมันเป็นสภาพนี้แล้วอยากให้ดำเนินการยังไงบ้างอะครับผมก็อยากให้ทางเทศบาลช่วยจัดการเรื่องนี้ผมเนาะว่ามันควรมีการควรใช้ค่าเสียหายกันอะไรยังไงก็ลองดูครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่